เปิดฉากขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่15ค่ะหลายคนนั้นก็ตั้งคำถามค่ะว่าประเทศไทยเรารวมถึงสมาชิกในอาเซียนนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการประชุมในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทางด้านของเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์พิสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะท่านดร.สุรินทร์ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะคำถามแรกต้องถามว่าการที่ไทยเราต้องการจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ที่จะถึงนี้นั้นมีความเป็นไปได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนคะขณะนี้ก็กำลังก้าวหน้าไปด้วยดีนะครับสังเกตเห็นว่าในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเป็นประธานเนี่ยแล้วก็อยู่ภายใต้กฎบัตรของอาเซียนเนี่ยเราได้วางปูพื้นฐานเอาไว้ค่อนข้างจะดีเราต้องการให้อาเซียนนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่เคารพในกฎเกณฑ์ของหลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมายและประชาธิปไตยก็พยายามทำเปิดกว้างขึ้นมีการพบปะกับเยาวชนกับภาคประชาสังคมกับผู้แทนของรัฐสภาของประเทศต่างๆของอาเซียนซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนอาเซียนเปิดกว้างขึ้นอาเซียนต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของด้วยซ้ำไปเรื่องของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนก็คืบหน้าไปกว่าในอดีตมากมายในอดีตนั้นมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่มีกลไกใดๆระดับอาเซียนที่คอยช่วยเหลือคอยเตือนกันคราวนี้มีเขาเรียกว่า Intergovernmental Commission on Human Rights ก็คือเรื่องขององค์กรระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนของอาเซียน10ประเทศจะส่งผู้แทนเข้ามาและจะเป็นกลไกที่คอยส่งเสริมและในบางกรณีก็อาจจะมีการตักเตือนในกรณีที่ประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในด้วยใครก็ตามแต่คณะกรรมการชุดนี้ก็จะคอยติดตามและก็คอยให้คำปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะเป็นวิวัฒนาการคืบหน้าไปทีละขั้นหลายคนบอกว่ามองกลไกของด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนแล้วยังไม่ดีพอยังไม่มีประสิทธิภาพพอยังไม่รัดกุมพอยังไม่มีเขี้ยวเล็บพอที่จะเข้าไปแก้ไขคุ้มกันแน่นอนฮะเราเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ด้วยกัน10ประเทศแต่ว่ามีความแตกต่างกันมากมายเหลือเกินทั้งในเรื่องของการปกครองทั้งในเรื่องของระบบเศรษฐกิจในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษาเรื่องของค่านิยมสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างเป็นขั้นทีละขั้นทีละตอนจะเอาให้พอใจทุกฝ่ายไม่ได้เท่าที่ตกลงกันได้เนี่ยคือในส่วนซึ่งเขายอมกันได้และเขาสมยอมที่จะให้มีกลไกนี้เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อาจจะในระยะเบื้องต้นอาจจะมองเห็นว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการสร้างความเข้าใจเป็นการสร้างความตระหนักสร้างสำนึกในหลายประเทศเพราะว่าบางประเทศยังไม่มีแม้แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทยมีแล้วฟิลิปปินส์มีแล้วอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีแต่หลายประเทศเขายังไม่มีก็ต้องมีการส่งเสริมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศเขายินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือในองค์กรสหประชาชาติองค์กรภาคเอกชนที่ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศก็สนใจมิตรประเทศประเทศคู่เจรจาก็สนใจเพราะนี่คือมาตรฐานของโลกเพราะฉะนั้นถ้าอาเซียนสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็สร้างมาตรฐานนี้ให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับเป็นที่เข้าใจของประชาคมโลกเขามันก็จะดีสำหรับอาเซียนเองช่วยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจท่านคิดว่าปัจจัยหลักอะไรคะที่ทำให้การที่อาเซียนจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ได้เลยที่เป็นปัจจัยหลักเลยการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจนะฮะจะเห็นได้ว่าในอดีต10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเจริญเติบโตทุกด้านทางด้านเศรษฐกิจจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับว่าใน G20 นั้นอาเซียนต้องเข้าไปนั่งอยู่ด้วยทั้งที่ไม่ได้เป็นประเทศเดียวแต่ว่าไปกันทั้ง10ไปในฐานะที่มีประธานของอาเซียนคุณอภิสิทธิ์นายกอภิสิทธิ์ไปมาแล้ว2ครั้งที่ลอนดอนกับที่พิตสเบิร์กปีหน้าก็จะผู้แทนของอาเซียนคือประธานก็คือเวียดนามจะไปที่แคนาดาและเกาหลีใต้เพราะเราประสบความสำเร็จตอนนี้จะการรวมตัวกันเนี่ยหมายถึงการสร้างอำนาจตรวจต่อรองให้กับเราเองผู้บริโภค580กว่าล้านคนคือตลาดที่ใหญ่ที่จะต้องมีคนสนใจมาลงทุนมาซื้อมาขายแล้วก็มาทำธุรกิจที่เราแล้วก็เราก็ต้องไปทำธุรกิจที่เขาด้วยอำนาจต่อรองในเรื่องต่างๆนี่มันเพิ่มขึ้นแน่นอนนี่คือการสร้างอำนาจในการแข่งขันและในการต่อรองให้กับประชาชนของอาเซียนทั้ง580กว่าล้านคนทั้ง10ประเทศถ้าเราทำตรงนี้ได้แล้วก็คืบเคลื่อนไปด้วยดี
กับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการกระจายรายได้ภายในแล้วก็การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมขณะนี้กำลังพูดกันถึงเรื่องเงื่อนไขกฎเกณฑ์มาตรฐานที่จะผลิตสินค้าส่งไปขายทั่วโลกและทั่วโลกก็จะมาซื้อมาลงทุนเพื่อที่จะส่งไปขายทั่วโลกเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของอาเซียนที่ได้สร้างขึ้นมาในระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมาเกิดที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้หรือปีครึ่งนี้แล้วก็มีส่วนในการผลักดันเขาก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนอาเซียนคนไทยและคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวของอาเซียนเพราะว่าเรากำลังสร้างประชาคมให้กับคนรุ่นต่อไปถ้าเศรษฐกิจเป็นตัวปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนแล้วนะคะถามเรื่องของการตั้งเขตเสรีทางการค้าหรือ AFTA เนี่ยแหละค่ะในปีหน้านั้นจะมีการทางด้านของการที่ตั้งเขตเสรีทางการค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอย่างเฉพาะข้าวเนี่ยปัญหานี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะถ้ามีการตั้งเขตเสรีทางการค้าแต่ว่ามีการปลอมปนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพราะว่าคุณภาพมันต่างกันตรงนี้ค่ะมันก็ต้องมีการตรวจสอบมันก็ต้องมีการคอยดูแลอย่าให้เกิดการหาประโยชน์จากกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราได้กำหนดขึ้นแล้วก็การเจรจาต่างๆก็เป็นไปอยู่ตลอดเวลาการเปิดตลาดให้กันและกันการที่บางประเทศอาจจะยังคิดที่จะเก็บภาษีไม่ลดถึง 0% เหมือนที่ตกลงกันก็จำเป็นจะต้องเจรจากันในแต่ละคู่กรณีไทยกับฟิลิปปินส์ต้องเจรจากันแน่นอนแล้วก็ประเทศใดก็ตามแต่ที่มีเงื่อนไขอะไรที่เหลืออยู่ก็ต้องเจรจาหาข้อตกลงให้ได้เราต้องการให้ทั้ง10ประเทศมองภาพรวมแล้วก็ต้องการใช้ข้อมติของทั้ง10ประเทศในฐานะครอบครัวในฐานะแฟมิลี่เนี่ยไปโน้มน้าวประเทศใดก็ตามแต่ที่ยังไม่ปฏิบัติหรือยังรีรอลังเลที่จะปฏิบัติเพราะเหตุผลบางอย่างมันก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะน่าฟังเหมือนกันเพราะว่าอาชีพบางอาชีพมันจะหายไปเลยอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปช่วยเหลือไปพัฒนาไปคุ้มครองไปสนับสนุนให้มีการปรับให้มีการเปลี่ยนให้มีการสร้างความสามารถในการที่จะแข่งขันต่อไปนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำทุกคนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวและก็รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ต้องช่วยเหลือและดูแลการเปิดตลาดให้กันและกันการพยายามสร้างประชาคมเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ทุกคน 100% ได้ประโยชน์เท่ากันแต่ถ้าหากว่าเป็นการได้ประโยชน์โดยภาพรวมคนของอาเซียนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพขึ้นมาตรฐานดีขึ้นแล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็มีคนมาลงทุนสร้างงานให้เรามากขึ้นเพราะเรากลายเป็นตลาดเดียวสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่เมื่อคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะคนส่วนน้อยก็จะได้รับการคุ้มครองได้รับการช่วยเหลือนี่คือเส้นทางสำหรับอนาคตเราไม่สามารถที่จะปิดตัวเองแล้วก็อยู่เฉพาะเราเองแล้วก็ไม่ต้องการที่จะปรับปรุงไม่ต้องการที่จะแข่งขันกับใครเพราะทิศทางของโลกมันไปสู่การเปิดกว้างขึ้นต้องไปสู่การแข่งขันไปสู่การปรับตัวถ้าอาเซียนไม่ทำตอนนี้อาเซียนต้องทำในอนาคตถ้าอาเซียนทำในอนาคตอาเซียนอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่แข่งขันคนอื่นเพราะคนอื่นเขาเปิดแล้วไปแล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าเราเพราะฉะนั้นมันเรื่องของเงื่อนไขเวลาด้วยต้องเตรียมตัวต้องทำใจและต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับตัวเองแล้วถ้ากำแพงภาษีถูกทลายไปแล้วเนี่ยแหละค่ะทางด้านของประเทศต่างๆในอาเซียนเองหรือว่านอกประเทศอาเซียนจะมีการมาตรการอื่นที่กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอย่างเช่นการที่บอกว่าสินค้าจะได้ไม่ได้มาตรฐานตาม ISO ต่างๆนานานี่ตรงนี้จะมีการรับมือแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะก็ในแต่ละเรื่องก็ต้องมีการเจรจาเพราะว่าจะอ้างเงื่อนไขใดๆก็ตามแต่ที่จะกีดกันก็จำเป็นจะต้องมีการปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะให้เงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นมันหมดไปบางทีเขาพูดถึงเรื่องมาตรฐานสีสันของฮีพอหรือไม่ก็คำบรรยายถ้าเป็นยาก็ฝอยยาต้องมีภาษานั้นภาษานี้ตัวอักษรต้องใหญ่เท่านั้นเท่านี้สิ่งเจือปนอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆเหล่านั้นแล้วค่อยๆแก้กันไปทีละจุดทีละปลอกมันก็จะค่อยๆแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จุดประสงค์ที่สำคัญคือจะไม่มีการกีดกันการค้า